NG Original ครับคลิปนี้นะจะเป็นคลิปรีวิวเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่า Anti Fog Unit นะครับอันนี้จัดทำโดยผมว่าคนในวงการบีบีกันน่าจะรู้จักดีนะครับเขาอ่านว่าอะไรวะโนวิสกี้นอริทเขาเรียกประมาณนี้ครับชื่อที่เราเรียกกันในวงการนะไม่โนวิสกี้กับนอริทนะเราเรียกประมาณนี้นะครับตัวนี้คือพัดลมไล่ฝ้านะครับหน้าตากล่องแพ็กเกจจิ้งทำมาได้ค่อนข้างดีนะเรียบง่ายไม่ต้องมีอะไรมากดีไซน์บายที่เรียกโปรเฟชชั่นอลดอะไรกับว่าไปนะครับอ๋อวินนาออสเตรเลียผมนึกว่าคนอเมริกาแล้วเนี่ยไอ้ยะเมคอินไชน่าอันนี้เพิ่งสังเกตเห็นเปิดกล่องมาก็จะเจอนะครับเจ้าตัวพัดลมนะครับนี่คือตัวที่เราจะมารีวิวหลักๆในวันนี้ครับนี่ตัวพัดลม1 2อันนี้คือเรียกว่าหัวจ่ายแล้วกันนะมันเป็นหัวจ่ายลมอะหัวจ่ายลม2 3ตกใจนิดนึงฮะที่เห็นมันเอ๊ะทำไมมันเป็นหนังยางหนังสติ๊กเหมือนในบ้านเราเลยวะน่าจะเป็นเทปดำๆเหมือนในพวกโทรศัพท์อะไรพวกนี้หรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรฮะไม่ใช่ประเด็นสำคัญเปิดชั้นลองดูก็จะพบกับสายชาร์จ USB-C นะครับตัวอุปกรณ์พิเศษ1ตัวนะครับตอนแรกผมก็งงมันคืออะไรวะตัวนี้คือตัวเจาะรูนะครับตัวแบบเจาะรูก็คือถ้าเรียกในศัพท์ช่างบ้านเราก็เหมือนตุ๊ดตู่เอาไว้ตอกเจาะรูอะไรประมาณเนี้ยตัวนำร่องเจาะรูครับตอนแรกผมก็งงว่าเฮ้ยมันคืออะไรวะตัวต่อจ่ายลมหรือไงวะยังไงวะนู่นนี่นั่นก็นั่งคิดไปคิดมาออกเปิดคู่มือดูก็อ๋อมันคือตัวนำร่องเอาไว้สำหรับเจาะรูนะครับเวลาคุณเอาไปติดตั้งกับแว่นตาอื่นๆอันนี้คือเทปกาว2หน้านะครับเขาให้มา2ชิ้นและสุดท้ายครับแผ่นคู่มือแมนนวลก็จะหน้าตาง่ายๆเลยแผ่นพับประมาณนี้เลยข้างในก็จะบอกครับว่าแต่ละปุ่มเนี่ยทำหน้าที่อะไรนะครับแล้วก็วิธีการชาร์จแบตเตอรี่ปุ่มคอนโทรลใช้อย่างไรรูปแบบตัวไฟเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์สีแดงกี่เปอร์เซ็นต์สีเหลืองสีเขียวอะไรก็ว่าไปด้านหลังก็จะบอกครับไอตัว cutting edge เนี่ยครับเอาไว้เจาะทำหน้าที่อะไรใช้งานยังไงทีนี้ครับเดี๋ยวพามาให้ดูว่ารายละเอียดดีเทลมันมีอะไรประมาณไหนนะครับตัวกล่องพัดลมก็จะประมาณนี้เลยนะหน้าตาเรียบง่ายดูดีนะครับด้านบนก็จะมีปุ่มเปิดปิดอันนี้คือปุ่มเปิดปิดนะเป็นเหมือนดิมเมอร์นะครับอันนี้ผมแบบเปิดแบบเบาสุดนะเดี๋ยวดูฟังเสียงเข้าไมโครโฟนครับเปิดสุดนะเดี๋ยวพอเปิดสุดดูนะครับแต่ถ้าคุณยังคิดว่ามันแรงไม่พอนะครับกดที่ปุ่มเทอร์โบตัวนี้นะครับกดปุ๊บพายุหมุนครับพายุหมุนเกิดติดกลางทุ่งนาบ้านผมเลยนะครับโคตรแรงอ่ะบอกเลยครับลมโคตรแรงครับแต่เดี๋ยวก่อนครับไอ้ปุ่มเทอร์โบเนี่ยมันจะมีปุ่มปิดนะพอเราเปิดเทอร์โบปุ๊บการจะปิดมันได้ครับก็คือการปิดสวิตช์ดิมเมอร์ตัวนี้นะครับหมุนทวนเข็มหน้าตาของตัวเครื่องนะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าไอ้เนี่ยปุ่มอะไรวะหรืออะไรสักอย่างผมพยายามแกะดูจริงๆมันไม่ใช่นะครับมันคือปุ่มนะครับมันคือปุ่มเอาไว้สำหรับดูสถานะครับกด1ครั้งปุ๊บเห็นไฟสีแดงมั้ยนี่คือสถานะแบตเตอรี่ณตอนนี้นะครับส่วนไอช่องนี้คือฝาปิด USB-C นะครับผมตอนแรกผมก็อะไรวะปุ่มอะไรวะกดดูอ๋อมันไม่ใช่ปุ่มเว้ยแต่เนี้ยคือฝาอันนี้คือปุ่มอันนี้คือฝาแม่งไอที่เห็นเดือยๆนี่ครับก็คือท่อลมจ่ายแล้วกันเราเรียกว่าท่อลมจ่ายด้านล่างครับก็จะเป็นแผงไว้สำหรับรูลมเข้านะครับหน้าตาเรียบง่ายประมาณนี้นะครับด้านหลังเนี่ยมันจะว่างๆเรียบๆนะครับสำหรับปิดเทปกาวเทปกาวที่ให้มาเป็นเทปกาวไม่ใช่เทปกาวนี่หว่าอ๋อเป็นตีนตุ๊กแกดีทีนี้มาดูเจ้าชิ้นนี้ครับตัวนี้คือเรียกว่าหัวลมจ่ายแล้วกันนะตัวนี้มันจะแบ่งออกเป็น3ชิ้นนะครับก็คือ1ปุ๊บแม่เหล็กด้านบนแม่เหล็กด้านล่างแล้วก็แยกออกมาปุ๊บเป็นตัวท่อเอาไว้ฟีดลมออกจ่ายซ้ายขวานะครับ
ซ้ายและขวาเวลาเราติดตั้งนะครับเราต้องเจาะรูและแทงนี่ขึ้นมาพอแทงปุ๊บเอาตัวเนี้ยเสียบประคองเข้าไปหนีบกับตัวแว่นตานะครับแล้วก็พอติดตั้งปุ๊บเราก็เอาตัวบนแมกนิโต้มาประกบติดไม่หลุดแน่นอนครับแม่เหล็กนี่มีความแรงค่อนข้างใช้ได้เลยส่วนตัวนี้นะครับก็คือตัว cutting edge นะครับหรือเรียกว่าตัวแบบเจาะแล้วกันสมมุติว่าเรามีแว่นตาพร้อมใช้งานแล้วนะครับเราก็เอาเจ้าตัวเนี้ยครับเอาวางทาบแล้วก็เจาะลงไปหรือจะมาร์กกิ้งอะไรนู่นนี่นั่นก็ว่าไปนะครับมันจะเป็นตัวแม่แบบเอาไว้สำหรับเจาะหรือถ้าเป็นศัพท์ช่างยนต์นะเขาคงเรียกว่าไอ้ตัวตุ๊ดตัวเอาไว้เจาะปะเก็นอะไรประมาณนั้นนะเจาะจึ๊ก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 เจ้าตัวหัวจุ๊บนะครับที่อยู่กับเครื่องนะครับถ้าดูดีๆนะมันจะมีร่องบากนะเขาใส่ใจดีเทลมากนะครับพอเราเสียบไปปุ๊บเนี่ยมันจะต้องเข้าร่องริมร่องบากของมันนะแล้วก็ไม่สามารถบิดได้นะระวังกันนิดนึงเขาให้ท่อลมมาประมาณ2เส้นนะครับวิธีติดตั้งก็จะประมาณนี้เอาท่อลมอัดเข้าไปในรูนะครับโอ้ขนาดกำลังดีนะขนาดแน่นเลยนะแน่นเลยนะแต่เป็นผมนะเดี๋ยวผมจะไปเอาไอ้ตัวเรียกว่าอะไรอะแหวนรัดอีกทีนึงครับแต่อย่างนี้ผมว่าอยู่แล้วล่ะแข็งแรงดีดูท่าทางแข็งแรงนะครับอีกเส้นนึงหรือว่าติดตั้งนะครับเราจะถอดเจ้าจุกลมตัวนี้ออกมาจากเครื่องก่อนก็ได้นะถอดออกมาปุ๊บแล้วก็บิดกระสายยางแล้วค่อยเสียบเข้าไปในท่อนะครับมีความแน่นหนืดอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเราถอดบ่อยๆอาจจะต้องมีการหยอดกาวในภายหลังนะผมว่ากลัวน่าจะหลุดติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะพอจะเดากันออกไหมเนี่ยประมาณนี้ครับท่อเครื่องเป่าลมออกจากท่อมาที่หัวจ่ายลองเปิดเครื่องดูแรงดูดแรงดูดของเครื่องเสียงพัดลมของเครื่องนะครับประมาณนี้มันดีไงถ้าใครดูคลิปที่ผมไปเล่นงาน TMO นะครับ 1.0 นะครับเจ้าตัวนี้ครับผมไม่ได้เปิดใช้เลยแต่ผมต้องเปิดไล่ฟ้านะเพราะวันนั้นฝนตกฟ้านี่ขึ้นแบบเรียบร้อยเลยนะครับมีพัดลมตัวนี้ช่วยแต่พอเปิดพัดลมปุ๊บเนี่ยเสียงเข้ากล้องแบบเละเทะเลยครับโดนล้อมไม่รู้กี่รอบอ่ะตู้นั้นน่ะคือแม่งระทึกอ่ะแม่งแปะตู้แล้วมันจะเข้ามาตอนไหนก็ไม่รู้ไฟล์เสียงนี่ใช้ไม่ได้เลยครับสำหรับกล้องที่อยู่บนหัวเนี่ยเสียงพัดลมเนี่ยดังแกรบกวนตลอดการติดตั้งก็ง่ายๆนะครับอันนี้ผมจำลองให้ดูสมมติให้ดูก่อนนะถ้าติดยังไงนะก่อนอื่นเลยเราต้องใช้เจ้าตัวตู้ตัวนี้ครับเจาะบริเวณที่เราต้องการจะติดตั้งกล้องเนาะเป็นแม่แบบเจาะปุ๊บเราก็เอาตัวนี้ถอดออกมาแล้วก็แยกชิ้นนี้แทงขึ้นไปด้านล่างของกล้องเอาตัวนี้หนีบแล้วก็นี่ประกบปุ๊บมันก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วเจ้าตัวสายเนี่ยเราก็ไปตัดให้ได้ขนาดตามเราต้องการนะครับคำนึงดีๆนะเหลือสายไว้ประมาณนึงก็ยังดีนะครับแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้ครับแปะที่ด้านหลังจบเลยแค่นี้รับรองเสียงรบกวนเสียงลมหรือเสียงอะไรก็ตามนะครับจะไม่มีผลต่อกล้องของคุณที่อยู่บริเวณเหนือศีรษะแน่นอนเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัว Anti Fog Unit ครับอันนี้ของ Nowsweski นะครับต้องขอขอบคุณเพจ Lucky Shoot นะครับอันเนี้ยเขาส่งมาให้นะครับส่งมาให้แบบฟรีๆนะเขาบอกอันเนี้ยอ่ะซื้อมาให้เอามาให้ผมนะขอบคุณมากๆนะไม่คิดว่าเขาจะเอาของราคาประมาณนี้มาให้เลยแบบฟรีๆนะอันนี้นะครับถ้าเทียบราคาเป็นเงินไทยนะผมว่าจากหน้าเพจน่าจะมามีประมาณ 1,700 ถึง 1,900 นะครับถ้าใครนำเข้ามาขายเนี่ยบวกค่ากำไรค่าขนส่งเนี่ยก็น่าจะมี2,000 นิดๆอ่ะ2,300 2,400อ่ะนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วแ
ค่าเงินหรือว่าค่าดำเนินการนะครับถือว่าใช้ดีนะครับสำหรับใครที่ติดตั้งกล้องบนหัวแล้วต้องการลดความเสี่ยงในเรื่องของเสียงรบกวนแล้วก็ยังได้ในเรื่องของฟังก์ชันการไล่ฝ้าไล่ลมนะครับตัวเนี้ยถือว่าโอเคนะแต่อาจจะมีปัญหาหน่อยในเรื่องของรูปแบบแว่นที่เราต้องใช้ให้มันถูกแบบเพราะว่าถ้าแว่นตาแบบนี้ครับมันไม่มีพื้นที่สำหรับติดตั้งเจ้าตัวหัวจ่ายนะหัวจ่ายลมก็เลยจะยากหน่อยมันก็เลยมีเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับใครที่ถนัดก็ลองไปหาใช้กันดูนะครับถ้าถามเรื่องราคานะครับผมว่าอาจจะถ้าเรามองว่าราคาพันตีว่า 2,000 นะราคา 2,000 เนี่ยแล้วเราได้อะไรได้พัดลมเนี่ยมันก็อาจจะดูว่าแพงแต่ถ้าเรามองว่า 2,000 เนี่ยเราจ่ายแล้วเราได้ดีไซน์เราได้ฟังก์ชันเราได้รูปแบบการดีไซน์การออกแบบแล้วก็ระบบฟังก์ชันอะไรพวกของเขาเนี่ยที่เขาออกแบบเนี่ยถือว่าคุ้มนะครับดูแล้วเนี่ยงานเขาตั้งใจและเขาใช้ประสบการณ์ของเขาที่เขาประสบมาจริงๆเนี่ยในการออกแบบนะครับว่ามันควรจะหน้าตาเป็นประมาณนี้ติดอยู่ในลักษณะนี้ของตำแหน่งนี้ของศีรษะของผู้เล่นผมถือว่าคุ้มนะครับสำหรับการที่จะซื้อมาเพื่องานโปรดักชันในการถ่ายทำคลิปเพื่อลบตัดสิ่งรบกวนอะไรต่างๆที่อันไม่พึงประสงค์นะครับผมถือว่าโอเคนะครับแอบเสียดายนิดนึงนะครับพอดีแว่นตาที่สั่งมาใหม่เนี่ยมันยังมาไม่ถึงนะครับก็เลยไม่มีคลิปทดสอบให้ดูว่าถ้าเอาไปใช้จริงแล้วเป็นยังไงผลเป็นยังไงเสียงแรงลมมันมีผลต่อคลิปหรือเสียงเข้ากล้องเข้าแว่นอะไรประมาณไหนนะครับแต่พอเดี๋ยวใช้งานจริงเป็นยังไงครับดีไม่ดีเดี๋ยวมาบอกกันอีกทีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับ NGNG Original ครับสวัสดีครับ